สวัสดีครับวันนี้เป็น Day 07วันที่7ของการเดินทางนะครับเมื่อวานนี้เราค้างกันที่เมืองนูเรมเบิร์กนะครับวันนี้เราก็จะไปต่อนะครับจะไปต่อที่เมืองนี้เป็นเมืองรีเกนเบิร์กและภายในวันเดียวกันเราก็จะเดินทางไปที่เมืองพัสเซานะครับเมืองพัสเซาแล้วก็จะย้อนกลับมาพักที่รีเกนเบิร์กอีกทีหนึ่งคือเที่ยวทั้งรีเกนเบิร์กแล้วก็พัสเซาภายในวันเดียวกันทำไมต้องโลภมากถึงขั้นข้ามไปเมืองนี้และเมืองนี้สองเมืองภายในวันเดียวกันด้วยล่ะก็มันทำได้อะทำได้คือรีเกนเบิร์กเองคือพัสเซาเองก็เป็นเมืองในฝันที่อยากจะไปนะครับเป็นโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นมาทีหลังแต่รีเกนเบิร์กเองเนี่ยไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากขนาดที่จะอยู่ได้ทั้งวันก็จึงคิดว่าไปพัสเซาด้วยคิดว่าทำได้มีโอกาสก็เลยทำแต่ว่าสามารถเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพทั้งสองเมืองด้วยอันนี้เป็นแบบของเมืองลิกนูเรมเบิร์กนะครับก็วันนี้เนี่ยที่พักของเราคือหมุดสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราใช้ตั๋วเดินทางที่เรียกว่าบาเยือนทิกเก็ตนะครับบาเยือนทิกเก็ตเนี่ยจริงๆเราใช้ก่อนจะเริ่มใช้ได้คือตั้งแต่9โมงแต่ว่าบังเอิญว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เสาร์กับอาทิตย์เนี่ยบาเยือนทิกเก็ตเขาผ่อนผันให้ใช้ได้ทั้งวันตั้งแต่แบบว่า0นาฬิกาจนถึงตี3ของอีกวันนึงเลย0นาฬิกาวันนี้จนถึงตี3ของอีกวันนึงเลยฉะนั้นเหมาะมากๆที่เราจะได้ไปทั้งพัสเซาแล้วก็รีเกนเบิร์กภายในวันเดียวกันแล้วก็จะออกจากที่พักนะครับไปขึ้นรถไฟใต้ดินที่สถานีนี้แพรีเออร์นี่นะครับนั่งมาจนถึงสถานีรถไฟใต้ดินของนูเรมเบิร์กนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นรถไฟไปรีเกนเบิร์กกันก่อนเรามาจากนูเรมเบิร์กแล้วก็มารีเกนเบิร์กแล้วก็ค่อยไปพัสเซาใช่มั้ยทำไมเราไม่ไปจากนูเรมเบิร์กแล้วไปพัสเซาเลยล่ะก็เพราะว่าเรามีกระเป๋าอยู่ถ้าเข็นกระเป๋าเดินเที่ยวคงไม่สนุกฉะนั้นเราก็เลยมาเก็บกระเป๋าที่โรงแรมที่เราพักในรีเกนเบิร์กก่อนไม่หรอกจริงๆเรางกไงเราไม่อยากเสียค่ากระเป๋าเราก็เลยต้องไปเก็บที่โรงแรมก่อนแทนที่จะไปเก็บในล็อกเกอร์แล้วอีกอย่างนึงรถไฟยังไงมันก็ต้องมาพักที่จุดนี้อยู่แล้วก่อนที่จะไปพาเซามันไม่ได้ตรงไปพาเซาเลยมันก็ต้องมาแวะที่จุดนี้อยู่แล้วเราก็แค่มาที่โรงแรมเอากระเป๋ามาวางเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยไปต่อใช่ก็ระหว่างตรงไปพาเซาเลยหรือว่ามาแวะที่รีเกนเบิร์กก่อนแล้วค่อยไปพาเซาเนี่ยเวลาไม่ต่างกันมากแล้วเราไม่ต้องเสียค่าล็อกเกอร์ด้วยฉะนั้นเราก็ขอมาเก็บกระเป๋าก่อนก็สถานีโรงแรมของเราก็อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟรีเกนเบิร์กเหมือนเดิมแล้วก็แค่เดินมาแค่สัก200กว่าเมตรมาเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วก็รอขึ้นรถไฟรอบถัดไปเท่านั้นเองตรงส่วนข้างล่างนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้างด้วยแต่ไม่รู้เปิดหรือยังนะตอนนั้นเรามาตั้งแต่เช้าแล้วนี้ขอพูดเกี่ยวกับบาเยนทิเก็ตสักนิดนึงนะครับบาเยนทิเก็ตก็เป็นตั๋วเดินทางที่สามารถใช้ได้ทั่วทั้งรัฐบาวาเรียเลยนะครับสามารถใช้กับการเดินทางได้ทุกอย่างที่เป็นโลคอลก็คือใช้ไม่ได้กับแค่ว่ารถไฟแบบรถไฟด่วนอะไรเงี้ยคือ ICE รถไฟยี่ห้อของประเทศอื่นที่วิ่งเข้ามาเนี่ยใช้ไม่ได้ก็ยี่ห้อไหนใช้ได้บ้างก็คือถ้าเราหาในเว็บ ban.de เนี่ย ก็จะเป็นขึ้นสัญลักษณ์อย่างนี้ RB ก็ Regional Ban ก็ตามชื่ออยู่แล้ว Regional Ban ก็คือรถไฟ Regional ก็ท้องถิ่นรถไฟท้องถิ่น RE Regional Express ก็เป็นรถไฟที่เหมือนกับ Regional Ban นี่แหละแต่ว่าจอดน้อยกว่าแล้วก็มียี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นบริษัทเอกชนอื่นๆที่เข้ามาโคกันกับทางการรถไฟของเยอรมันนะครับจริงๆมีมากกว่าที่ตัวอักษรย่อที่เขาบอกนี่แหละนะครับทีนี้ราคาของบาเยือนเดี๋ยวแล้วอันไหนที่ใช้ไม่ได้บ้างอันไหนที่ใช้ไม่ได้บ้างก็นี่ไงตัวย่อเนี่ย ICEC ก็รู้สึกจะเป็น Euro City มาจากประเทศอื่นเนี่ยไม่ได้อยู่แล้ว ICE ก็รถไฟด่วนของเยอรมันเนี่ยเหมือนชิงคันเซ็นของญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ของมันแน่อยู่แล้วไม่ต้องไม่ได้ดีนี่ไม่รู้ส่วน RJ ก็เรลเจ็ตของออสเตรียเห็นมี M กับ BLB ด้วย M ได้คือทุกอันที่เป็นรถไฟช้าฉะนั้นเวลาเราเสิร์ชในเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่อธิบายเรื่องนี้ทีนึงคือเวลาเราเสิร์ชในเว็บ ban.de เนี่ยต้องเลือกเป็น only local transport ฉะนั้นทุกช้อยที่ขึ้นมาเนี่ยไอ้ทุกอันที่ขึ้นมาใน only local transport เนี่ยได้หมดทุกอันแถมยังใช้
รถไฟใต้ดินในเมืองมิวนิกก็ได้คือได้หมดรถไฟโลคอลรถไฟใต้ดินแทรมบัสได้หมดทุกอย่างคือการเดินทางทุกอย่างในบาวาเรียเฉพาะที่เป็นโลคอลเขาก็มีเงื่อนไขนิดนึงก็คือวีคเดย์คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มได้ก็คือ9โมงเช้านี่เป็นจุดอ่อนร้ายแรงเลย9โมงเช้าจนถึงตี3ของวันถัดไป18ชั่วโมงทีนี้เฉพาะเสาร์กับอาทิตย์บังเอิญโชคดีมากๆวันนี้มาชนวันอาทิตย์พอดีนะครับก็ตั้งแต่นี่เลย0นาฬิกาเลยจนถึงตี3ของวันถัดไป27ชั่วโมงเนี่ยโชคดีมากๆวันนี้เราก็เลยโลภมากได้ไปพัสเซาได้ด้วยก็คือถ้าคนเดียว23ยูโรเพิ่มอีกคนนึงก็เพิ่มอีก5ยูโรนั่นเองให้ดูสถานีรถไฟของนูเรมเบิร์กนะครับก็เราก็มาจากทางด้านซ้ายนี้สังเกตว่ารางเยอะแยะมากมายเลยคือสถานีรถไฟของทั้งเยอรมันและออสเตรียเนี่ยมันมีส่วนคล้ายกันอย่างนึงก็คือว่าก็จะมีส่วนของขายตั๋วอยู่ตรงนี้ส่วนสีแดงๆแล้วก็จะมีส่วนของรางรถไฟเนี่ยอยู่ติดกันเป็นพืชเลยหน้าตาคล้ายๆกันหมดทุกที่เลยแล้วแต่ละรางเนี่ยก็เชื่อมกันด้วยทางลงใต้ดินแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกรางนึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็จากเมืองรีเกนเบิร์กนะครับเราก็ตรงมาใช้บาเยนติเกตตรงมาที่เมืองพัสเซานะครับพัสเซามันดียังไงนะครับพัสเซาเนี่ยความแปลกของมันก็คือว่าเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายซึ่งเป็นความแปลกที่เราอยากจะมาดูด้านสามข้างมีข้างบนด้วยก็ความแปลกของเมืองพัสเซานะครับที่ได้รับการขนานนามว่า City of Three River นะครับก็สังเกตเลยว่าสีมันจะคนละสีกันอย่างชัดเจนนะครับประกอบด้วยแม่น้ำดานูบนะครับทางด้านบนแล้วก็ทางด้านบนที่เล็กกว่านี้นะครับแม่น้ำอีสสีก็จะต่างกันอยู่นิดนึงอันนี้แม่น้ำอีสก็จะประมาณน้ำตาลหน่อยนึงนะครับส่วนอันนี้แม่น้ำอินมาจากเมืองอินสบรูกนะครับแม่น้ำอินแต่แล้วก็มาไหลมาบรรจบกันนะครับเราก็อยากจะมาดูวิวตรงจุดนี้ไหลมาบรรจบกันก็ชื่อดานูบอยู่ดีไหลมาบรรจบกันก็กลายเป็นแม่น้ำดานูบแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในยุโรปซึ่งทริปของเรานี้ก็จะเป็นการตามรอยแม่น้ำดานูบด้วยโดยเริ่มจากเมืองรีเกนเบิร์กเป็นที่แรกนี่แหละแล้วก็ต่อมาที่พัสเซาแล้วก็จะมีอะไรการเที่ยวที่เกี่ยวกับแม่น้ำดานูบนี้อีกหลายครั้งอันนี้คือแอทแทคชั่นของเมืองพัสเซานะครับเมืองนี้ไม่ได้มีรถรางนะครับจริงๆก็ถึงมีก็ไม่จำเป็นต้องใช้อยู่ดีก็สถานีรถไฟก็อยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะใช้วิธีเดินเอาเรียบแม่น้ำดานูบนี่นะครับเดินเรียบไปเรื่อยๆนะครับก็ผ่านอันดับแรกเราก็จะข้ามสะพานนี้ก่อนนะครับสะพาน Prince Regent Luitpold นะครับขึ้นไปทางด้านบนก่อนนะครับก็คือจะเป็นเหมือนเป็นโบสถ์อยู่บนยอดเนินนะครับตรงนี้เป็นเนินขึ้นไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะย้อนกลับลงมาที่แหลมนี้นะครับระหว่างทางเลียบแม่น้ำดานูบเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือด้วยนะครับเป็นท่าเรือทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะย้อนกลับมาเที่ยวแถบๆนี้นะครับแถบๆนี้เนี่ยก็จะมีทั้งรัฐเฮาส์รัฐเฮาส์นะครับเป็นศาลาว่าการเมืองนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายเป็นดอมนะครับมหาวิหารประจำเมืองนะครับอยู่ตรงจุดนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เดินย้อนกลับลงมาข้ามสะพานข้ามแม่น้ำอินส์แล้วก็กลับไปทางใต้แล้วก็ไปลัดเลาะไปจบที่สถานีรถไฟก็คือเดินเป็นเกือบจะเป็นวงกลมเลยนี่คือแผนของเราแล้วเรามาถึงที่นี่ประมาณช่วงกี่โมงเนื่องจากว่าวันนี้เราได้ออกกันเช้ามากเลยนะครับฉะนั้นเราก็มาถึงที่นี่ค่อนข้างเร็วประมาณ10โมงครึ่งแล้วเราก็อยู่จนถึงบ่าย3เนี่ยถือว่าค่อนข้างนานแล้วเราก็มีเวลามากพอที่จะกลับไปรีเกนเบิร์กนะครับไปถึงประมาณ4โมงกว่าๆแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเวลาของรีเกนเบิร์กก็จากเมืองพัสเซานะครับเราก็ขึ้นรถไฟตอนประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วก็มาถึงรีเกนเบิร์กเนี่ยก็ประมาณสี่โมงกว่าเราก็มาถึงปุ๊บเราก็เดินไปเที่ยวได้เลยเพราะว่าเราเก็บกระเป๋าที่โรงแรมข้างล่างแล้วนะครับจากสังเกตว่าเมืองนี้เนี่ยจุดท่องเที่ยวก็จะค่อนข้างห่างจากสถานีรถไฟเหมือนเดิมนะครับก็จุดท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนนี้คือแม่น้ำดานูบเราต้องเดินไปเพราะว่าเราไม่ได้มีคือไม่ได้มีรถรางในเมืองนี้นะครับเราก็ต้องเดินไปนะครับก็
ทีนี้ด้านบนนี้คือแม่น้ำดานูบนะครับรีเกนเบิร์กนี่เป็นเมืองแรกๆที่แม่น้ำดานูบผ่านนะครับจุดสำคัญในการเที่ยวของเมืองนี้ก็คือนี่นะครับดอมเซนต์ปีเตอร์นะครับแล้วก็จะมีศาลาว่าการเมืองรัฐเฮาส์อยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะเดินออกไปทางด้านขวาเนี่ยเดินล่อๆๆขึ้นไปจนถึงจุดตรงนี้แล้วเราก็จะตัดเข้าดอมเซนต์ปีเตอร์แล้วก็เราก็จะขึ้นไปดูแม่น้ำทางด้านบนอันนี้จะมีสะพานข้ามแม่น้ำที่สวยงามอยู่ด้วยนะครับแล้วเราก็จะวกกลับลงมาทางด้านล่างนี้ที่มันมีมาร์เก็ตสแควร์กับมีรัฐเฮาส์อยู่ตรงนี้สารวัตรอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆวนกลับเข้าเส้นเดิมแล้วก็กลับโรงแรมในวันนี้นะครับดีเกนเบิร์กไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนักแต่ว่าคือเราหาข้อมูลมามันเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราสามารถยืดหยุ่นเรื่องของเวลาได้เพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราก็ไม่ได้รีบร้อนมากนักถ้ามันมีเยอะจริงๆเราก็เที่ยวเพิ่มวันรุ่งขึ้นก็ได้ก็อันนี้ให้ดูภาพของ attraction ของเมืองรีเกนเบิร์กกันอีกทีนึงนะครับจุดสำคัญอย่างที่บอกก็คือโบสถ์วิหารเซนต์ปีเตอร์นะครับก็คือจุดนี้วิหารเซนต์ปีเตอร์เสร็จแล้วก็มาร์เก็ตสแควร์นะครับก็คือตรงจุดนี้ซึ่งศาลาว่าการเมืองเนี่ยรัฐเฮาส์ก็คือตรงจุดนี้ส่วนใหญ่ศาลาว่าการเมืองของทุกเมืองเนี่ยมักจะเป็นจุดท่องเที่ยวของทุกเมืองอยู่เหมือนกันนะครับ